มาดูคู่เอกในรายการวันนี้นะครับผมมีการต่อน้ำหนักด้วยมุมแดงต่อให้1ปอนด์อยู่ข้างผมแล้วตอนนี้น้องยศสิทธิ์เจการครับผมสวัสดีครับโอ้โหวันนี้119ปอนด์ครับไปกินมาครับจนเกินเลยนะครับผมก็เลยลดอีกจุด7ก็ไม่มีปัญหานะครับนะครับสบายๆเพราะว่าเป็นน้ำที่เพิ่งกินไปนะครับผมเจอกับทางด้านโอ้โหแสนซนเคยเจอยังครับยังครับยังไม่เคยเจอน้องเขาเลยโอ้โหแต่วันนี้ต้องต่อให้1ปอนด์ครับหนักใจไหมเนี่ยไม่ครับไม่หนักใจครับเพราะว่ายังไม่เคยเจอครับยังไม่เคยลองชิมแข้งเขาครับได้ข่าวว่าช่วงหลังเขานี่โอ้โหหมัดหนักมากครับเราแก้เกมไงดีวันนี้ก็ฝีมือใช้ฝีมือใช้ฝีมือสู้ไปเรื่อยครับนะครับถ้ากระดูกประสบการณ์นี่เราเหนือกว่าอยู่แล้วครับนะครับวันนี้119ต้องคุมมาเยอะไหมครับไม่เท่าไหร่ไม่เลยนะครับทำได้ต่ำสุดเท่าไหร่ก็ประมาณ110เจ็ดร้อยสิบแปดนะ117-18อันนี้มีรายการเดิมทีมีรายการวันไหนเนี่ยวันที่4วันที่4เดือนหน้าเลยเดือนนี้เดือนนี้แล้วก็ขยับมาครับโอ้นะครับก็ยังดีนะก่อนสงกรานต์นะให้ได้ชกก่อนพักไปนะครับผมแล้วไม่เคยเจออย่างนี้วันนี้ฝีมือมีอะไรมาเสริมไหมเนี่ยนอกจากแข้งเรามีศอกครับมีศอกครับผมแสดงว่าเขาโดนก็ไม่ดีเหมือนกันครับนะครับผมวันนี้เตรียมมาล่าสุดชกไว้กับใครครับก็เปาลิสเปาวริสเป็นไงครับวันนั้นก็ชนะรอบยก2ครับโดนอะไรเขาวันนั้นก็โดนศอกครับเขามาโดนศอกเราครับโอ้โหใครก็คิดว่าสูสีรูปร่างอย่างเปาวริสใหญ่ๆคิดว่าจะสูสีจะเหนื่อยโอ้โหกลายเป็นว่าจบยก2เท่านั้นเองจังหวะมันพอดีนะนะครับผมแล้วซ้อมอยู่สิทธิการกี่วันครับทั้งหมดเลยเขาเลื่อนมาประมาณ2เดือนกว่าครับอืมครับผมไม่ได้ต่อยอ๋อเลื่อนมา2เดือนครับโอ้โหก็คือ2เดือนนี่รายการเดี๋ยวก็เลื่อนเดี๋ยวก็เลื่อนครับจนมาได้ต่อยก่อนสงกรานต์แสดงว่าการฟิตซ้อมนี่ก็ยาวมาตลอดเลยนะครับผมอ้าวฝากพี่น้องแฟนมวยหน่อยครับเรามาจากจังหวัดก็วันนี้มาจากจังหวัดบุรีรัมย์ครับครับผมครับผมอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ย23ครับ23ปีค่าตัวไฟล์ล่าสุดครับได้85,000นะครับอ้าวฝากพี่น้องชาวบุรีรัมย์หน่อยครับก็วันนี้ก็ฝากช่วยเชียร์แล้วครับเต็มที่วันนี้ครับครับผมไปปล่อยกิโลแล้วครับแล้วก็58ครับ58กิโลกรัมนะครับผมนี่คู่เอกของรายการนะครับมุมแดงผ่านเรียบร้อยครับ119ปอนด์วันนี้ไม่มีปัญหาเลยเดี๋ยวไปดูแสนสนกันครับวันนี้120จะมีปัญหาหรือไม่ครับหลังจากความพร้อมของน้องยศไปแล้วนะครับวันนี้เขาต่อให้1ปอนด์นะครับมาอยู่คู่ชกมุมน้ำเงินกันบ้างนะครับผมแสนสนเอราวัณครับผมสวัสดีครับวันนี้120นะครับผมดีไหมเนี่ยดีครับดีนะเรามีรายการเมื่อไหร่เนี่ยไม่มีเนี่ยยังไม่มีครับแสดงว่าตอนนี้ก็ซ้อมอยู่ครับรู้ตัวว่าชกวันนี้เนี่ยตอนไหนก็ชกเสร็จไฟที่แล้วอ๋อก็รู้เลยเหรอรู้เลยผมแสดงว่ารายการเขาก็วางไว้แล้วเนาะครับนะครับผมเดิมทีจะชกกับใครเนี่ยชกกับน้องยศเนี่ยก็รู้นี่เลยครับโอ้แสดงว่าการเต็มตัวนี่ก็ดีอยู่แล้วเนาะครับนะครับล่าสุดเจอใครมาครับเทพทักษิณครับเจอกับเทพทักษิณเป็นไงวันนั้นก็ไม่น่าแพ้ไม่น่าแพ้ขาดใจเหลือเกินนะครับผมอ่ะวันนี้มาแก้ตัวนะครับผมอ้าววันนี้น้อย120มาเกินเท่าไหร่ครับ.6 ครับเกินไป.6 เองครับสบายๆนะครับนี่คือต่ำสุดยังยังครับยังต่ำสุดเท่าไหร่ทำได้19ก็ได้19ยังได้นะครับวันนี้เขาก็เลยใจดีต่อให้เราสัก1ปอนด์ครับ1ปอนด์นี่มีผลไหมเนี่ยต้องมีครับต้องมีนะนะครับผมช่วงหลังหมัดเราทำงานบ้างไหมเนี่ยก็ทำงานอยู่ครับก็ทำงานอยู่นะครับผมโดนใครโดนนี่ก็มีโอนเอ็นหน่อยนะครับเทพทักษิณว่าแข็งๆนี่โอ้โหล่าสุดก็มีอาการเหมือนกันครับแต่แพ้โดนท้องแต่มีอาการเหมือนกันเออโดนท้องเขาก็อาการไม่ดีเหมือนกันครับโอ้โหแล้ววันนั้นเราคิดว่าถ้าเกิดแพ้เนี่ยเราไปโดนลูกไหนเนี่ยเข่าลอยเข่าลอยแค่นั้นนะครับโดนเต็มไม่เข่าลอยเนี่ยยกบังทุกครั้งเออก็ยกบังไว้ทุกครั้งครับโอ้โหแต่กรรมการเขาอาจจะมองว่าเออลีลาสวย ขำขำอ่ะวันนี้นะครับ120ผ่านสบายนะครับไม่เคยเจอพี่เขาเลยนะครับเคยเจอกันไหมก็เจอแต่ด้านล่างโอ้เจอแต่ด้านล่างโอ้วันนี้อารมณ์ดีไว้แซวเออเคยเจอแต่ด้านล่างนะครับเพราะว่าน้ำหนักเนี่ยเพิ่งได้กันนะครับผมเขาก็เลยขยับมานะครับผมเขาหายไปนานเลยนะโอ้อย่างนี้เราได้เปรียบไม่ได้เคลื่อนไหวอยู่ตลอดได้เปรียบได้เปรียบนะแรงปะทะเรานี่รับมาตลอดซ้อมอยู่ตลอดซ้อมอยู่ที่ไหนครับไฟนี้ยะลาอยู่ที่ยะลาอยู่ที่ค่ายเอราวัณครับมีใครช่วยบ้านไม่ซ้อมบ้างครับก็มีเพชรสายฝน
เฟสแล้วก็เพชรสังหวรอืมเพชรไอ้เจ้าเฟสนี่ก็วันอาทิตย์นี้ครับช่อง7นะครับรอดูเพื่อนมั้ยเนี่ยครับสงกรานต์นี้ต้องกลับก่อนนะครับเออนะครับผมเมื่อคืนได้เชียร์หงเหมือนกันป่ะเนี่ยก็นอนครับนอนโอ้โหตื่นมาดูผลเป็นไงชนะเออชนะโอ้นี่ผมใส่เสื้อมาข่มเลยนะเนี่ยเออเราก็เด็กหงใช่มั้ยครับโอ้ยเห็นโพสต์ในเฟซอยู่แสดงว่านี้มีกำลังใจแล้วครับเอาแบบ20 30แบบหงเลยมั้ยครับเออครับครับเอาฝากแฟนมวยเลยครับมาจากจังหวัดสงขลาอายุไหนแล้วเรา20ครับ20ปีค่าตัวแฟนล่าสุดครับ 55,000 ครับ 55,000 บาทฝากพี่น้องหน่อยครับชาวสงขลาครับก็ฝากพี่น้องชาวใต้ครับช่วยเชียร์เป็นกำลังใจด้วยครับจะเอาชัยชนะรอบใต้ได้ครับครับผมวันนี้มาแก้ตัวและแจ้งเกิดได้นะครับนะครับไปปล่อยกิโลละ60ครับ60กิโลกรัมนะครับผมคู่เอกวันนี้1ปอนด์จะมีผลหรือไม่ต้องติดตามครับHold up.